ไปฟังอาเล็กคุยกับโบงานนี้ถูกแซวไม่กล้ามีแฟนเลยกลัวลิ้นเปรี้ยเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คลั่งรักกันมากๆเลยล่ะค่ะระหว่างคู่ของนางเอกสาวโบเมลดากับนักแสดงหนุ่มอาเล็กธีรเดชโดยเราจะได้เห็นโมเมนต์ความหวานสุดฟินของทั้งคู่เนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยล่ะค่ะผ่านทาง Instagram และช่องทางโซเชียลต่างๆซึ่งเราจะพาทุกคนนั้นไปฟังคำพูดของหนุ่มอาเล็กที่รับสายโบเมลดาโดยหนุ่มอเล็กนั้นถูกถามกลางรายการสามแซบว่าสมมุติว่าสาวโบโทรมาเนี่ยจะพูดว่าอะไรซึ่งงานนี้อเล็กเนี่ยถึงกับมีอาการเขินหนักมากเลยล่ะค่ะเพื่อนๆก็แซวกันสนั่นรายการแฟนคลับที่รับชมเนี่ยก็ต่างลงความเห็นตรงกันเลยว่าหวานมากเลยจ้ะพ่อแถมโดนแซวไม่กล้ามีแฟนเลยกลัวลิ้นเปรี้ยอิและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ